ครับผมในส่วนของบูธทางกะลอยนะครับผมวันนี้ทางกะลอยของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือหัวเจาะนะครับหรือว่าดอกสว่านแบบเปลี่ยนหัวได้นะครับซึ่งเล็กที่สุดในโลกเพียง4มิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าในงานยามาซึนปิ่นทองเฟสติวัลครั้งนี้นะครับหลายๆท่านถ้าได้มาที่งานเนี่ยก็จะได้มาลองเปลี่ยนหัวดอกสว่านได้ด้วยตัวของท่านเองที่บูธของทางกะลอยครับแล้วมาพิสูจน์ครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเราทางกะลอย Cutting Through Thailand ครับ